Hello everyone and welcome to In The Box. My name is Poof, we're here on the 31st of May 2020 and we're here today with Death of Heather. สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ In The Box นะคะวันนี้อยู่กับปุ๊บในวันที่31พฤษภาคม2020แล้วเราก็อยู่ด้วยกันกับวง Death of Heather นะคะกับเต้นายทงแล้วก็นนท์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาไลฟ์ด้วยกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเมื่อไหร่ก็ลุยได้เลยค่ะThank you.
คค่ะขอบคุณมากกับ Data Pedder นะคะแล้วก็ผ่านกันมาครึ่งเซนแล้วเนาะช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะช่วงชีวิตในยุคโควิดนี้ทุกคนสบายดีกันไหมคะสบายดีครับไม่ลำพี่เลยพอๆกันนะคะพอๆกันช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า Data Pedder เนี่ยแบบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรามาเจอกันได้ไงตั้งกันมาได้ไงบ้างจริงๆเราเกิดมาจากวงเก่าของผมที่เคยทำไว้ชื่อว่าแอนดี้แทนครับแล้วก็เราก็ไม่ทำต่อก็เลยผมก็ทำเดโมของวงเนี้ยที่เราเมเทอร์ไว้เยอะมากแล้วก็ตัดสินใจชวนเพื่อนจากวงเก่ามาเป็นด้วยกันครับทำเพลงพอไม่รู้จะเอาแพลนเล่นก็เอาพวกนี้แหละก็รู้สึกว่าเข้ากันดีแล้วครับผมก็เกิดมาประมาณ3ปีมั้ง 2-3 ปีแล้วก็เลยเริ่มแต่ปี2017ครับก็มีผมที่ทําหลักๆก็ทําดนตรีทําทุกอย่างมาก่อนแล้วก็ส่งให้เพื่อนแชร์ให้เพื่อนแล้วเราก็มาแจมกันมาเสนอไอเดียเพิ่มเติมอะไรบางอย่างให้มันแบบเต็มขึ้นประมาณนี้เริ่มมาจากโปรเจกต์เดียวผมก่อนที่แยกมาจากวงเก่าแล้วชื่อ Data Pedder แต่เป็น Rebirth จากวงเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันเปลี่ยนชื่อวงไม่ใช่เป็นแนวงั้นขอถามได้ไหมคะว่าเราซาวของเรานี่เหมือนแบบได้อินสปายมาจากไหนแบบมีใครเป็นอินฟลูเอนซ์มีอะไรอีกก็วงไดฟ์กับสโลว์ไดฟ์พวกวงชูเกสทั้งยุคใหม่ยุคเก่าเราจะชอบฟังมันมากคือจริงๆตอนทำวงเก่าเราจะเป็นวงแบบป๊อปพังแบบบิ๊กมอนิเตอร์ชูอะไรเงี้ยแต่พอมาทำวงใหม่มันก็จะมีด้านอีกด้านนึงที่ผมฟังเพลงเบาๆที่ไม่ใช่เพลงหนักเป็นพังเป็นอะไรเงี้ยเราก็อยากทำในด้านนี้บ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เราฟังกันอยู่แล้วก็เลยก็เลือกเอาสิ่งที่เราฟังด้านอีกมุมนึงของเราที่แบบเราชอบฟังแล้วก็อยากเล่นบ้างที่มันแตกต่างจากวงเก่าก็เลยมาเป็นซาวด์อย่างเงี้ยวงไดฟ์สโลว์ไดฟ์ไมค์บัดดี้วาเลนไทน์ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็แป๊บนึงนะเห็นว่า EP ล่าสุดออกมาต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเพลง In Me ตอนนี้แพลนต่อไปของ Data Pedder นี่มีอะไรบ้างคะมีวางแผนจะออกเพลงใหม่อะไรอย่างงี้ไหม In Me มันไม่ใช่ EP จริง EP เราปี2018ก็ประมาณปี2ปีที่แล้วก็ใน EP มันเป็นเหมือนเรากำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่เราก็มีเพลงหนึ่งที่เพลงว่าเพลงดาวที่มันแตกต่างที่สุดใน EP นั้นแล้วเราก็ยึดเอาซาวของเพลงดาวมาเป็นซาวหลักของเราแล้วก็ทำเพลงต่อมามี I Can Tell ต่อมาจากดาวมีมาในอินมีซึ่งเพลงพวกนี้เกิดขึ้นในปีที่แล้วหมดเลยแล้วก็อินมีจริงๆก็เป็นของปีที่แล้วเพิ่งมาปล่อยเมื่อต้นปีก็เป็นซิงเกิลล่าสุดตอนนี้อัลบั้มก็เราทำเดโมกันก็เสร็จแล้วก็คาดว่าจะเข้าห้องอัดไปเร็วนี้แล้วก็อัดร่วมกันแล้วก็ปล่อยซิงเกิลปีนี้นะครับปีนี้ฮาร์บัมปีนี้โอเคค่ะรอชมรอฟังนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมเราก็ลุยต่อได้เลยค่ะI'm not afraid to die.
Don't forget to like, share and subscribe to see who's playing next in the box. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะดูว่าใครจะเป็นคนมาเล่นคนต่อไปใน in the box